ทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะครับเราต้องบอกงี้ก่อนครับสิงห์บลูเชลซีอาจจะโดนกดการเงินเล่นงานก็ได้ครับถ้าหากว่าฤดูกาลหน้าพวกเขาไม่สามารถคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับอันนี้เป็นข่าวจาก The Times นะครับบอกว่าเชลซีสุ่มเสี่ยงจะโดนเล่นงานด้วยกฎการเงินครับถ้าหากว่าพลาดโควต้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเราต้องบอกว่าเชลซีครับเสริมทัพไป8คนในตลาดรอบนี้ครับโอ้โหแบ่งเป็นสัญญาถาวรเนี่ย7คนและอีกคนคือยืมตัวแบบเสียค่าเช่าเรามาไล่เรียงกันหน่อยครับว่าใครกันบ้างที่เชลซีไปเอาตัวมานะครับมาเริ่มที่เบนัวบาเดชิลเลยครับ33ล้านปอนด์ดาวิดดาโตโฟฟาน่า8ล้านปอนด์อันเดรซานโตส18ล้านปอนด์มิคาโลมูตริกครับประมาณ62ล้านปอนด์โนนี่มาดูเอเก้29ล้านปอนด์ครับมาโลกุสโต26ล้านปอนด์รวมไปถึงตัวใหม่อย่างเอนโซเฟเนเดสครับ 106.7 ล้านปอนด์นะแถมยังยืมจอฟลิงมาอีกครับค่าเช่าประมาณ 9.7 ล้านปอนด์นะครับในกรณีนี้ครับจะไม่สื่ออย่าง The Times ครับบอกว่าเชลซีตอนนี้กำลังสุ่มเสี่ยงจะโดนเล่นงานจากกฎ Financial Fair Play ครับหาว่าเชลซีไม่สามารถผ่านไปเล่นศึก UEFA Champions League ได้ในฤดูกาลหน้าสถานการณ์ตอนนี้ของเชลซีครับอยู่ที่อันดับ10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษตามหลังอันดับ4อย่างแมนยูถึง10คะแนนครับซึ่งจะเป็นงานสำคัญของแกรมพอตเตอร์ในการพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้ทีมทำผลงานให้ดีกว่านี้แถมไม่พอก่อนหน้านี้ครับมีเสียงบ่นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนนอกอย่างคาเบียเตบาสครับประธานลาลิก้าสเปนนะที่ตำหนิการใช้จ่ายของสโมสรในพรีเมียร์ลีกครับโดยเฉพาะเชลซีเลยที่ไม่โดนตรวจสอบการใช้เงินซื้อนักเตะจำนวนมากนะครับไม่รู้ครับว่าจะเป็นยังไงก็ต้องมาตามดูกันต่อครับเพราะว่าจะหางไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าครับสอโดนกดการเงินเล่นงานก็ได้สำหรับสิงห์บลูเชลซีนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ฮะจัดไปเลยฮะวัยรุ่น